อะไรอยู่ในจมูกแมลงสาบจอมสนนั่นเองหญิงชาวอินเดียช็อกสุดชีวิตหลังพบว่าต้นเหตุความรู้สึกจึกกระดึ๋ยในจมูกก็คือเจ้าตัวหน้าขนลุกคืนวันหนึ่งเซลวีคนงานวัย42ปีจากเชนไนต้องตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกคันเสียวซ่าในโพรงจมูกเธอได้ให้ลูกเขยพาเธอไปส่งที่คลินิกไม่นานจากนั้นความรู้สึกคันยุบยิบก็เปลี่ยนเป็นเจ็บปวดและก็แสบร้อนระหว่างดวงตาของเธอตอนแรกแพทย์สงสัยว่าอาจจะมีเนื้องอกในจมูกก่อนที่จะสรุปได้ว่าสิ่งแปลกปลอมที่เคลื่อนที่ได้เนี้ยก็คือแมลงสาบขนาดโตเต็มวัยเจ้าแมลงสาบได้แอบเข้าไปในจมูกของเซลวีขณะที่เธอกำลังนอนหลับก่อนจะคลานเข้าไปในโพรงระหว่างดวงตาของเธอแล้วมันก็ปฏิเสธที่จะออกมาง่ายๆซะด้วยแพทย์ต้องใช้เวลาตั้ง45นาทีทั้งดูดทั้งคีบก่อนจะเอาเจ้าแมลงสาบหัวแข็งออกมาจากจมูกของเธอได้คุณหมอบอกว่าถ้าเอามันออกมาไม่ได้มันก็อาจจะตายอยู่ในโพรงจมูกและทำให้ผู้ป่วยที่โชคร้ายต้องติดเชื้อคืนนี้ใครจะนอนแบบนี้บ้างสารภาพเร็ว